สวัสดีครับผมไปชื่อนวมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงบอกสักคำของวงกาลานะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์อีนะครับอินโทรก็มีความน่าสนใจเพราะว่ามีการเล่นคู่แปดนะครับเท่ๆโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นอินโทรให้ดูนะครับจะประมาณนี้จะประมาณนี้นะครับจะมีการแบบเล่นแล้วก็ดีดแล้วก็ลู่สายนะครับอ่ะเล่นมีคู่8อย่างเดียวเลยครับก็คือเน้นที่สาย5กับสาย3แต่ผมจะแนะนําแค่ผมจะให้ดูรูทนิ้วชี้เป็นหลักนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกสุดเลยนิ้วชี้อยู่ที่สายที่5ช่องที่8นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่3ช่องที่นิ้วชี้อยู่ที่สายที่5ช่องที่6นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่3ช่องที่8นะครับจะเป็นฟอร์มนี้ตลอดเดี๋ยวคราวนี้ช่วงเปลี่ยนช่องเนี่ยผมจะบอกให้ดูกับนิ้วชี้นะครับนิ้วก้อยก็ต้องตามไปเหมือนกันนะครับโอเคนี้ตอนแรกดีดนะครับดีดตอนแรกอยู่ช่องนิ้วชี้อยู่ช่องที่6ใช่ไหมครับก็สไลด์ไป7แล้วก็ดีดมาช่องที่9ตอนนี้เป็น9ย้ายเป็น9แล้วนะครับดูที่นิ้วชี้เป็นหลัก11แล้วก็12แล้วก็11แต่บางโน้ตจะไม่ได้ดีดนะครับบางโน้ตจะใช้ดีดโน้ตก่อนหน้าแล้วก็สไลด์ไปโน้ตใหม่นะครับจะเป็นอย่างนี้อย่างโน้ตแรกครับเห็นไหมดีดตัวแรกเนี่ยจะอยู่ที่ช่องที่6แล้วก็เลื่อนมาสไลด์มานี่ก็เหมือนกันนี่ก็อาจจะเป็นสไลด์ไปพอมา12เสร็จแล้วก็กลับมาช่องที่11นะครับอาจจะเป็นแล้วก็ต่อมาเป็นช่องที่9สไลด์ไป11แล้วกลับมา9 7 6 7แล้วก็4แล้วก็1 2แล้วก็เป็นคอร์ด power chord คอร์ด A นะครับตอนนี้ก็จะเป็นนิ้วสายเปล่าสาย5นะครับแล้วก็สายสี่สายสามช่องที่สองนะครับใช้นิ้วชี้ทาไปโอเคเดี๋ยวลองช้าๆใหม่นะครับตอนแรก6ไป7แล้วก็มา9 11 12 11แล้วก็มา9สไลด์ไป11แล้วก็กลับมา9แล้วก็มา7แล้วก็6แล้วก็7นะครับเอาอีกทีหนึ่งนะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนก็คือ6ไป7แล้วก็9 11 12 11แล้วก็9สไลด์ไป11แล้วก็กลับมา7เอ้ยกลับมา9แล้วก็7 6 7แล้วก็4แล้วก็1แล้วก็สไลด์ไป2แล้วก็พอคอร์ดคอร์ด Aโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทั้งอินโทรใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้